สื่อต่างๆที่มีอยู่ในวันคลิกนะครับอย่างน้อยเลยจะต้องมี3อย่างนะครับในเส้นทางของไฟต่างๆหรือจุดวัดไฟต่างๆนะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ชมกันยกตัวอย่าง iPhone 7ในส่วนของสื่อปีกย่อยนะฮะนอกจากในส่วนของไฟหลักเช่น วีแบตดิเมนะไฟชุดบัก l ก o d o หรือไฟชุดไฟเลี้ยงพาร์ดิจัต่างต่างแล้วนะเราก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาคือรายละเอียดปีกย่อยนะอันนี้ขอยกตัวอย่างใน iphone 7ก่อนนะครับก็อย่างในตัว b a แบล็คลายไดเวอระหรือชุดผลิตแสงสว่างของจอนะเราก็จะมีอย่างที่บอกนะครับว่า เราจะมี3อย่างให้แน่นอนก็คือ 1. จุดวัดไฟนะที่มีจุดกำเนิดจากตัว IC นะนะยกตัวอย่างในภาพที่เห็นฮะนี่ก็คือตัว IC หรือ IC Backlight d r i v e r นะในรายละเอียดเราก็จะบอกเส้นทางของไฟนะจุดวัดไฟต่างต่างนะบนหัว C แถบสีเดียวกันนั่นแสดงว่านะก็จะเป็นจุดวัดไฟ เดียวกันนะอย่างยกตัวอย่างแถบสีเขียวบนหัวซีเหล่านี้นะก็จะเป็นจุดเดียวกันนะจุดวัดไฟเดียวกันบนหัวซีหรือหัวไดโอดนะอันนี้ก็จะเป็นจุดวัดไฟที่เราสามารถวัดไฟหรือ,อเชื่อมโยงนะครับจุดวัดไฟต่างๆถึงกันหมด อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอจุดที่เชื่อมต่อกันนะฮะแล้วก็จะมีลายไฟต่างๆนะฮะที่อนุกรมผ่านอุปกรณ์พวก FL หรือฟลนะูอิดบีดผมก็จะแยกสีสันออกมานะให้เห็นชัดเจนว่า ต้นทางเนี่ยถ้าเป็นสีหนึ่งพอผ่านอุปกรณ์ที่อนุกรมก็จะเปลี่ยนสีสีนึงแล้ววิ่งไปสุดทางนะครับวัตถุประ,ประสงค์ก็คือเมื่อไฟวิ่งไปสุดทางนะก็จะนำไปสู่การทำงานในชุดสุดท้ายเช่นกำลังอธิบายในเรื่องของการผลิตแสงสว่างของจอหรือว่า back ล i ์ไดเวอร์นะฮะซึ่งไอซีแบคไลท์ไดเวอร์ก็จะทำหน้าที่ ผลิตแสงสว่างให้จอมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะก็วิ s. <S ่งมาจนถึงสุดทางนะครับจุดเทสพอยต์ต่างๆที่เป็นสีต่างๆเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะวัดตรงจุดเทสพอยต์ก็ได้นะฮะนี่คือเงื่อนไขหนึ่งก็คือเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่จุดวัดไฟนะฮะรวมทั้งจุดกำเนิดหรือชุดคำสั่งต่างๆที่มาจาก CPU นะครับซึ่งแน่นอน CPU จะเป็นตัวกำหนดคำสั่งไม่ว่าจะเป็นพวกคำสั่ง I to C นะฮะซึ่งประกอบด้วยสัญญาณนาฬิกาและก็ Data นะเส้นทาง Data จะเป็นเส้นทางทั้ทงไปทั้งกลับส่วนสัญญาณนาฬิกาก็คือ c ล o อกนะฮคำสั่งต่างๆหรือจุดไหนที่เป็นสีน้ำเงินอ,อย่างอย่างยกตัวอ,อย่างนะครับสีน้ำเงินนี้แสดงว่าจะต้องมีจุดที่ถึงกันกันกบสีน้ำเงินตรงนี้นะ ในรายละเอียดผมก็จะบอกว่าเป็นจาก CPU นะครับคือเนื่องจากว่าวันคลิกมีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกนะฮะซึ่งเราก็จำเป็นต้องใช้ภาษาสากลเป็นภา,าษาอังกฤษกำกับนะแต่ก็ยังมีภาษาไทยปนไว้บ้างนะครับในบางจุดอ,อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่หนึ่งละที่จะต้องมี2ในส่วนของเอ็กตอันนี้สำคัญนะครับ ในส่วนของ extra เนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นว่าจุดที่เรากำลังวัดไฟอยู่นะหรือคลิกเข้ามาเนี่ยนะจะมีส่วนประกอบอะไรที่ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นก็คือไดแกรมนะไดแกรมเพียงเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏไดแกรมหรือ,อเน้นนะเน้นเฉพาะจุดนั้นๆน,น,นะฮะเช่นสมมติว่าเรากำลัง การวัดไฟในจุดวัดไฟในชุดของ b บ c ็คไลท์ไดเวอร์เนี่ยนะเราก็สามารถมองเห็นว่าในแถบที่เป็นแถบแถบ2ชั้นอย่างเงี้ยนะครับคือแถบคุมเส้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าตัว IC ซี i ทริตัวนี้นะครับผลิตไฟผ่านชุด L ที่อยู่ใน Trinity นะนะนะในฟูล7ขึ้นไปเนี่ยไม่มีไม่มี L อนะฮะ ก็จะเป็น iPhone 7 iPhone 8เนี่ยจะเป็นตัว Trinity หรือตัวอุปกรณ์ที่มี L อยู่ในชุดเดียวกันแล้วก็มีรายละเอียดที่เส้นทางของไฟที่วิ่งเข้าไปนะฮะ IC ไหนที่มีผลกับการทำงานของแบ็คไลท์ก็จะมีแถบปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องราวของไฟที่วิ่งเข้าไปใต้ IC แล้วก็แบ็คไลท์ก็จะผลิต ไฟออกมาผ่านตัว FL นะประกอบด้วย3เส้นทางนะครับก็รายละเอียดเนี่ยในจุดวัดไฟก็สามารถเทียบสีกับไดแกรมได้เลยนะ่เช่นเ,เมื่อสักครู่ในจุดวัดไฟมีสีเขียวนะก็คือตำแหน่งนี้นะสีเขียวก็คือเส้นนี้นะอุปกรณ์ที่เป็นเส้นนี้นะหรือ เส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยในตําแหน่งจุดวัดไฟก็จะเป็นเส้นสีฟ้านี่ก็จะเชียบสีก็ได้เลยนะคือบางครั้งเราเห็นตําแหน่งบอดจริงแต่เราก็นึกภาพไม่ออกนะก็สามารถที่จะกลับมาดูไดแกรมไดนะ้อย่างเข้าใจง่ายขึ้นจะได้เห็นชิมาที่ไปนะ ก็มีคนถามว่าแล้วเลขพวกนี้ล่ะครับคือเลขอะไรเลขพวก3 7 2ส4ิอันนี้คือเลขหน้าของวงจรนะถ้าเราเปิดวงจรเ,เลขเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในเลขหน้าของวงจรนะคือหน้าที่เท่าไหรของวงจรคือสำหรับคนที่ชอบดูวงจรก็เข้าถึงหน้าได้รวดเร็วขึ้นอันนี้คือสเต็ปที่2ที่ต้องมีนะสเต็ปที่3นะครับที่ต้องมีหรือ สามสิ่งที่ต้องมีแน่นอนก็คือในแต่ละจุดวัดไฟก็จะต้องมีวงจรหรือสกิม m ติกนะวงจรเนี่ยเราก็จะตัดต่อนะวงจรออกมาสมมุติว่าวงจรมีอยู่80หน้านะเราก็ดูข้างล่างว่าใน80หน้านี่เราตัดส่วนที่เกี่ยวกับแบ็คไลท์ไดเวอร์นะฮะออกมาถึง10หน้านั่นหมายถึงว่า ในสิหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ b a c k l i g h ์ไดเวอร์ท้งนั้นเลยนะฮะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะโดยเน้นแถบสีครับอ่ะโดยเน้นแถบสีอ่ะแถบสีก็จะเป็นแถบที่เริ่มตั้งแต่นะฮะจุดเทตพอยต์จุดเทตพอยต์ก็จะมี3แถบสีนะแล้วก็ หน้าอื่นๆนะฮะเราก็ดูแถบสีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแถบสีน้ําเงินนะฮะก็จะไปเชื่อมโยงกับหน้าของแถบสีน้ําเงินนะฮะที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเช่นเดียวกันนะฮะหรือ CPU ออกคําสั่ง I 2 C นะฮะก็จะเน้นเฉพาะแถบสีนะแถบสีนี้ก็จะไปตรงกับในเส้นทางของลายไฟในวงจรหรือในจุดวัดไฟนะฮนะรหรือชุดคำสั่งนะ ที่เป็นพวกชุดคำสั่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือคำสั่งพวก SPI อะไรต่างๆก็จะเน้นแถบสีอีกแบบหนึ่งนะฮะหรือเส้นทางของไฟนะครับเส้นทางของไฟนะเช่น PP1 V8 นะออกมาจาก IC power ตัวไหนนะออกมาจาก IC power อะไรก็อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะ หรือไฟที่วิ่งเข้าไปใต้ตัว Trinity นะครับนะซึ่งก็จะบอกรายละเอียดและก็ในรายละเอียดเหล่านี้นะฮะขาเหล่านี้เนี่ยก็จะไปตรงกับจุดวัดไฟนะในตัวตัวเลขนะเลขขาใน Trinity นะครับอันนี้คือสเต็ปที่3นะฮะสเต็ปที่3ซึ่ง แต่ละสเตปเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะคือหรือ3สื่อที่ต้องมีแน่นอนก็นะค,ะกคือ 1. นนะฮะสรุปนะครับ1ก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งของจุดวัดไฟบนบอร์ดนะ,ะที่เราก็จะเน้นแถบสีให้เห็นเด่นชัดว่าเราจะต้องไปวัดไฟตรงจุดไหน 2. นะฮะนะมเมาส์ไปชี้ที่ไดแกรมก็จะมีอ่อที่ปุ่มเอ็กซ์ต้าก็จะมีไดแกรม นะครับและว,วงจรปรากฏขึ้นนะแล้วก็จะมีปีกย่อยนะครับปีกย่อยที่มากกว่า3จุดนะในจุดสำคัญสำคัญนะเช่นพวกนำเมาส์ไปชี้มีคำอธิบายอะไรต่างๆนะครับนะหรือสเต็ปของการวัดไฟที่เป็นภาพสเต็ปของไฟที่เป็น animation อะไรต่างๆอันนี้ ก็จะเน้นอยู่ในจุดที่เป็นไฟที่สำคัญสำคัญนะครับเช่นไฟต้นทางนะก็จะเป็นพวกภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะเพราะฉะนั้นในวันคลิกนี่มันมีหลากหลายจริงๆแต่อย่างน้อยละ 1. จุดวัดไฟจะต้องมีขั้นต่ำละก็คือ 1. นะจุดวัดไฟ2องไดแกรม3วงจรนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนะที่เป็นภาพแอนิเมชั่นอะไรต่างๆอันนี้ จะไปอยู่ในส่วนของไฟที่สําคัญสําคัญเช่นไฟต้นทางนะครับเราจะได้รู้ว่าสเตปของไฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะที่ที่ทำให้วงจรทั้งหมดทํางานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ animation นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นไปตามสเตปของไฟนะครับอันนี้คือ ส Richards, man, Than> Release> ื่อท um ี่น่าจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับก็คือสื่อวันคลิกนะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของไฟย่อยๆอื่นๆอีกนะเช่นกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องของชุดการแสดงผลของจอไม่ทำงานนะเช่นไฟสว่างอย่างเดียวแต่หน้าจอขาวแต่ไม่เห็นตัว ภาพหรือตัวหนังสือตัวอักษรอะไรเลยนะเราก็จะทําจุดวัดไฟอย่างละเอียดนะครับก็ก็จะเห็นว่ามีเส้นทางของไฟนะเป็นสีสันสวยงามแยกออกมาอย่างชัดเจนนะฮะคือเราสามารถาวัดไฟตรงจุดต่างๆได้โดยช่ไล่เส้นทางไฟต่างๆนะครับและได้เห็นว่า,าในเส้นทางไฟเนี่ยมี อุปกรณ์อะไรที่มีการต่ออนุกรมหรือมีซีในลายไฟชุดนั้นที่ทำหน้าที่กองไฟนะครับอ,อย่างเยกตัวอย่างนะตัวนี้เป็น FL นะแลนะฮะแล้วลายไฟก็จะมีตัว c ที่ทำหน้าที่กล่องไฟ C อาจจะไม่ได้มีเพียงตัวเดียวนะฮะอาจจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดในลายไฟเดียวกันะนะฮะ มีสีสีเหลือง2ตัวหัวสีเหลืองอาจจะอยู่คนละฝั่งของบอร์ดซึ่งเราทําให้เห็นเส้นทางและไล่วงจรมาจนสุดทางเลยทีเดียวนะครับดังนั้นในสื่อวันคลิกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับ1นะฮะได้เห็นละจุดวัดไฟนะบ,บนบอร์ดจริงนะรบ,บนบอร์ดจริงนะครับนะบไม่ใช่เป็นบอบ์ดกราฟ,ฟิกนะครับเป็นบอร์ดจริง2 ก็จะมีในเรื่องอตำแหน่งเมือ่อเมื่อเห็นจุดวาดไฟแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่นอยากรู้ว่าไอ้ไฟที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยนะฮะในไดแกรมมันไปจากไหนถึงไหนแบบแบบแบบรายละเอียดแบบกระชับนะครับก็เข้ามาดูไดแกรมก็นะจะเห็นว่าในไดแกรมนะ ไอซีเช็ดนัดนะครับซึ่งทำหน้าที่ผลิตไฟเลี้ยงจอและทัชเนี่ยนะฮะเพื่อให้จอแสดงผลและทัชสกรีนทำงานได้มีต้นทางมาจากไฟชื่อ v d d m a i n จากไทกลิสนะครับซึ่งในตำแหน่งของจุดวัดไฟนะเราก็บอกรายละเอียดนะครับว่าไฟเนี่ยวิ่งผ่านวงจรสเตปอัพนะฮะผ่าน L อลนะฮะ แล้วออกจาก L ก็จะวิ่งเข้ามาในตัวไอ c ีเชตนัดซึ่งเป็นรหัส u 3 7 0 3นะครับทีนี้หน้าที่ของ i อ c ีเชตนัดเนี่ยถ้านึกภาพไม่ออกก็กลับมาดูไดแกรมนะเราก็จะเห็นว่าหน้าที่ของ i อ c ีเชตนัดคือผลิตไฟไปเลี้ยงส่วนต่างๆของจอซึ่งผ่านคอ n เน t e เตอร์จอนะผมก็จะทำแถบสี c, ให้ตรงกับจุดวัดไฟบนบอร์ดนะ เราก็จะเห็นแถบ C ซึ่งมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ลึกมาจนถึงนะครับจนถึงขาของคอนเนคเตอร์เลยนะจะได้รู้ว่าชุดที่เป็นคำสั่งและเกี่ยวกับการแสดงผลของจอเนี่ยนะโดยเฉพาะชุดไฟเลี้ยงหลักๆเนี่ยในรุ่น iPhone 7เนี่ยนะครับตำแหน่งของชุดไฟเหล่านี้จะมาอยู่ในขาเหล่านี้นะนะฮะ ก็จะมีอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กันนะครับพวกซีอะไรต่างๆที่ทําหน้าที่กองไฟในแต่ละเส้นทางนะบางทเาีเครื่องโดนน้ำมานะก็จะเกิดคาบน้ําตรงบริเวณขาต่างๆอย่างน้อยเราก็ได้ไล่เลียงอ,อุปกรณ์ระหว่างขากับอุปกรณ์ในชุดที่มีความสัมพันธ์กันนะครับรวมทั้งคําสั่งนะคําสั่งที่มาจาก CPU เพราะฉะนั้นถ้า CPU ทํางานไม่ได้นะ ทุกอย่างจบเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวใน IC ต่างๆ IC ทุกตัวเนี่ยต้องการคำสั่งถึงจะทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งหลักๆก็จะมาจาก CPU ย์ฮะไฟหลักๆก็อาจจะมาจาก IC power นะฮะที่เป็นไฟปีกย่อยนะครับอย่างไฟ p ีพีหนึ่เนี่ยนะผมก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าไฟเนี่ยวิ่งเข้ามานะ ออกจากจุดหนึ่งมาผ่าน L อ,อีกตัวหนึ่งนะออกจาก L นะครับอ่ะออกจาก FL ถึงจะวิ่งมาใต้ขา IC อ่าใต้คอนเนคเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดปีกย่อยตรงนี้มันกึ่งๆซ่อมด้วยภาพแต่เป็นซ่อมด้วยภาพที่มีไดอะแกรมประกอบนะ ซ้อมด้วยภาพที่มีได้แกมประกอบช่วยให้เราเห็นเส้นทางของไฟนะครับอย่างชัดเจนชัดเจนนะครับและที่สำคัญเลยนใน iPhone 7กับ7พดพเนี่ยขาของคอนเนคเตอร์จะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดดู iPhone 7พัดให้ดูด้วยว่าใน i p น o n e 7นะฮะไฟชิ่วไปเลี้ยงการทำงานของทัชและการแสดงผลของจอเนี่ย จะผ่านขา1 3 5 7 9 11ส่วน iPhone 7 p l u พจะผ่านขา20 25 23 18 21 19แล้วก็2ีอ่สิบนะขาจะไม่ต้องกันนะขาจะไม่ต้องกันแต่ใช้ IC เช็ดนัดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของ iPhone 7พัดกันบ้างนะครับนะ คือรายละเอียดมันเยอะมากนะครับในการที่จะเข้าถึงจุดวัดไฟต่างๆแต่หน้าที่ทำสื่อเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่แล้วนะฮะนะไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องนำเสนอให้กับผู้ที่จะเข้ามาใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะเมื่อมาเป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าเนี่ยหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบ กับลูกค้าโดยตรงก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าถึงหรือผู้ใช้งานได้ถึงข้อมูลได้เร็วที่สุดนะครับง่ายที่สุดแกะเครื่องมาแล้วไปต่อได้เลยนะฮะหรือได้วิเคราะห์จุดที่สําคัญสําคัญว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนที่อย่าละเลยหรือ,อตำแหน่งนะครับเราจะบอกว่าวงจรคล้ายกันแต่พอข้ามรุ่นมานะ ตำแหน่งจุดวัดไฟต่างๆก็จะแตกต่างกันอ,อ,อย่างเมื่อสกักูนี่ไฟ FL3906 ตัวนี้ถ้าไปอยู่ใน iPhone 7นะจะอยู่คนละฝั่งของบอร์ดแต่พอมา iPhone 7พ l u s จะมาอยู่ในฝั่งเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่ผมจะเก็บรายละเอียดให้ผู้ที่จะนำไปซ่อม ได้เข้าถึงนะครับได้เข้าถึงนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็น iPhone 7พัดนะครับก็ตำแหน่งขาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะถ้าเป็น iPhone 7เนี่ยขาของไฟเลี้ยงจะอยู่ที่1 3 5 7 9 11แต่พอมา iPhone 7พัดจะเปลี่ยนแล้วจะเป็น19 21 23 25 18 20 22ซึ่งตำแหน่ง จะอยู่คนละฝั่งกันด้วยนะจะมีคนละฝั่งแต่ถ้าเป็น iPhone 7พัดตำแหน่งจุดวัดไฟลายไฟที่วิ่งเข้าไปก่อนที่จะผ่านซ็อกเกต็ตผ่านสายแพรไปยังชุดจอเนี่ยนะจะวิ่งแค่ฝั่งเดียวของซ็อกเก็ตเท่านั้นเองอ,อันนี้คือคร่าวๆนะครับให้เห็นนะฮะว่าเมื่อเข้าไปใช้เข้าไปใช้งานนะเราทำสื่ออย่างละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราก็จะ ต้องมี3จุดหลักๆ 1. จุดวัดไฟแล้ว2ไดอะแกรมเพื่อ,อให้เราประเมินหรือให้เราทำความเข้าใจแบบมุมกว้างเลยว่านไะอ้แบ็คไลท์ททไอ้ชุด,ด shoot, จอแสดงผลและทัชเนี่ยนะครับเงี่ยขายเลยนะฮะต้องการไฟเลี้ยงจากเช็ดนัดนะครับและจะมีพวกชุดคำสั่งที่มาอ n น b อเบคือ ถ้าไฟชุดนี้ไม่เข้ามาคําสั่ง enable จะไม่วนกลับมาให้จอแสดงผลอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องราวของลูกศรด้วยอันไหนชี้เข้าชี้ออกอันไหนมีอุปกรณ์มาอนุกรมนะครับนะและชุดไฟทุกเส้นที่ไปจอและทัดเนี่ยนะครับจะมีตัวฟ e r l i t e b e a t อนุกรมทุกๆเส้นทางเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บละเอียดนะไม่ต้องจำแต่สื่อจะช่วยให้เรา เข้าถึงโดยไม่ต้องจำเข้าถึงจุดวัดไฟหรือเข้าถึงการเรียนรู้หรือเข้าถึงข้อมูลและที่สำคัญเลยคือนะทุกๆเส้นทางไฟเรามีวงจรให้มีวงจรให้นะครับนะฮะวงจรจากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะวงจร iPhone 7วงจร iPhone 7มีทั้งหมดนะ7 7พัทนะครับ มีทั้งหมด84หน้าใน84หน้าเนี่ยนะครับใน84หน้าใน84หน้าเนี่ยนะครับเราคัดเส้นทางไฟออกมาเหลือเพียงในไฟจงชุดแบงค์ไลท์เหลือเพียงแค่เ้าหน้านะครับแล้วก็แต่ละหน้าก็จะ บอกแถบสีนะฮะเส้นไหนที่ไม่มีแถบสีแสดงว่าไม่เกี่ยวกับชุดทัดหรือชุดไฟเลี้ยงจอและทัดนะดูที่เป็นแถบสีเป็นหลักเท่านั้นนะครับเนะี่ยผมก็คัดแถบสีออกมานะให้เห็นอย่างละเอียดนะครับรวมทั้งอย่างยกตัวอย่างเนี่ยไฟเลี้ยงจอและทัดเนี่ยนะครับจะมีไฟ1.8กับ1.8ทัดนะครับ1 V8 กับ1 V8 ทัดนะซึ่ง สองไฟนี้นะจะมีจุดกําเนิดเนี่ยผมก็ทําเส้นปลาไว้ว่ามาจากชุดบักสามซึ่งชุดบักสามก็คือชุดที่ผลิตไฟที่ชื่อ p p าพีพีหนะึ่งแะผลิตไฟที่ชื่อ p p 1 v หนึ่งวไฟชื่อนีนะ้ไฟชื่อนี้นะครับคือถ้าไม่มีไฟชื่อนี้ PP1V8 e t l e นะครัก็จะถ้าไฟชุดนี้ไม่สามารถผลิตออกมาได้นะครับไฟที่ชื่อ,อ PP1V8 กับ PP1V8 ทั u ก็จะไม่สามารถผลิตออกมาได้เช่นกันคือถ้าไม่มีไฟชุดบัก3นะครับไฟ2เส้นนี้นะ ไฟที่ผมกล่าวถึงนี้นะกำลังกล่าวถึงนี้สเส้นนี้หรือ3ชุดนี้ไม่ทำงานแน่นอนนะครับเพราะเพราะว่า3ชุดนี้มีจุดกำเนิดมาจากบัอกสามนะครับเนี่ยผมก็ทำเส้นประไว้ให้รู้ที่มาที่ไปของไฟนะครับเพราะฉะนั้นในไดแกรมนะก็ยังบอกรายละเอียดว่าไฟ PP1V8 นะเนะี่ยเส้นนี้นะครับ มีจุดกำเนิดมาจากบัก3นะก็จะมีเส้นที่วิ่งกลับเข้าไปนะนี่คือสเต็ปที่หรือเงื่อนไขที่3นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือ,อในรายละเอียดที่ประกอบกันนะฮะหนึ่งต้องมีจุดวัดไฟสองวงจรที่เราคัดแยกออกมาจากรุ่นนั้นๆน,น,นะครับสมมติว่าไอโฟน 7 7พัดมี84หน้าของวงจรเราก็จะคัดออกมาแค่9หน้าของวงจรนะฮะ,ะแถบสีของไฟเส้นไฟต่างๆเราก็จะแยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับนะรวมทั้งจุดวัดไฟต่างๆนะครับอย่างจุดช่วงนีนะ้ก็จะเป็นวงจรชาร์จปัม๊มนะ,ะเราก็จะแยกเป็นที่ผ่านหัวสีเป็นสีม่วงหรือนะชุดสตาร์ทชุดสเต็ปอัพนะครับนะ ก็จะมีจุดที่วัดสามารถวัดไฟได้ประมาณ6โวลต์นะเราก็จะทําจุดอบอกรายละเอียดนะครับว่าตรงจุดนี้ c 3ตัวนี้จะต้องวัดไฟได้โดยประมาณ6โวลต์นะ,ะหรือนะไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านบวกนะครับหรือด้านลบนะถ้าเป็นชุดเมสันก็จะไปชุดเกี่ยวกับทัชสกรีนนะ หรือไฟทัดนะครับต่างๆพวกนี้ถ้าเป็น PN พวกไฟลบต่างๆพวกนีนะ้ทุกอย่างเราก็จะทำแถบสีไว้และเมื่อสักครู่นี้ที่อย่างที่บอกนะครับว่านะชุดทัดของ iPhone 7กับ7พัดจุดตำแหน่งของสุดทางเนี่ยเส้นทางไฟสุดทาง,าทาง,ทางแตกต่างกันนะครับนี่คือสรุปนะครับว่า ในรายละเอียดต่างๆนะฮะในวันคลิกทุกๆจุดก็จะต้องมีนะครับนะนะทุกๆจุดนะครับเงื่อนไขหลักและจะต้องมีไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนนะครับ,นะรบเมื่อเราคลิกเข้ามานะจะต้องมีอะไรบ้าง1นงนะครับจุดวัดไฟบนบอร์ดนะจุดวัดไฟบนบอร์ดนะครับที่วิ่งเข้าไปใต้ IC หรือวิ่งผ่านหัวซีให้เราวัดได้2 จะต้องมีไดแกรมตอนนี้ผมยกตัวอย่างใน iPhone xs max แล้วนะครับ 2. จะต้องมีไดแกรมให้เห็นเส้นทางไฟว่าวิ่งเข้าไปอุปกรณ์อ,อะไรบ้างะฮะจะต้องมีวงจรอย่างใน xs max มีร้อยกว่าหน้า,นาในไฟล์ชื่อ vdd main เ,เราคัดออกมาของไฟล์ชื่อ vdd main vdd main ซึ่งเรามารมา์คแถบสีไว้เป็นสีแดงเนี่ยนะครับ นะเส้นสีแดงเนี่ยนะทั้งหมดในร้อยกว่าหน้าเราคัดออกมาเฉพาะไฟวีดเดิเมนวีดดิเมนเนี่ยยี่สิามหน้านะและก็นอกจากวงจรแล้วถ้าใครที่เป็นสมาชิกพิเศษนะครับนะก็จะได้สื่อวิดีโอก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปดูวิดีโอในจุดสำคัญสำคัญ ในนั้นได้อีกนะครับซึ่งวิดีโอเนี้ยก็จะมีรายละเอียดที่มีความยาวมากกว่าคำอธิบายค่อนข้างจะเยอะนะครับนะโอเคอันนี้คือสรุปนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับนะแน่นอนนะฮะมือใหม่นะครับแน่นอนมือใหม่หรือมีหลายๆท่านที่จำไม่ได้นะครับว่า,าใน อุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะในวันคลิกนะครับเรากา็ทำในส่วนของการนำเมาส์ไปชี้นะฮะแล้วมีคำอธิบายเพื่อเพื่อนะฮะวัตถุประสงค์เลยเพื่อให้มือใหม่เข้าใจหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวได้รวดเร็วขึ้นจริงๆไม่เฉพาะมือใหม่นะครับนะฮะ คนที่เป็นมืออาชีพก็จําไม่ได้ทุกจุดอยู่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นในวันคลิกมันมีขั้นต่ําต้องมี3จุดก็คือ1จุดวัดไฟบนบอร์ด2จุดของการดูไดแกรม3จุดของการดูวงจร4นะฮะเป็นรายละเอียดปีกย่อยก็พวกนําเมาส์ไปชี้มีคําอธิบายนะให้เห็นว่า กอนแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรนะครับภายใต้ตัวหนังสือนับหมื่นตัวอักษรซึ่งจะซ่อนอยู่หลังภาพนะครับเพื่อไม่ให้มันรกหน้าจอนะฮะแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือเมาส์คลิกไดอะแกรมนะเมาส์ไปชี้ที่ไดอะแกรมพอคลิกไปปุ๊บนะคลิกที่เส้นของไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่จุดวัดไฟอีก ให้ให้รู้ว่าไฟแต่ละจุดเนี่ยนะครับมีการผ่านจุดเทสพอยต์ตรงไหนหรือจุดอินเตอร์โพเซอร์รอยต่อระหว่างบอร์ดตรงไหนนะมี C เข้าไปอกองไฟกี่จุดนะฮะมี C ในบอร์ดกี่ฝั่งของบอร์ดบ้างอะไรเหล่านี้นะครับนี่คือเงื่อนไขของวันคลิกซึ่งผู้สมัครใหม่ สมัครเพียงแค่400บาทต่อปีเฉลี่ยแล้ววันละ1บาทกว่าๆที่ใช้งานกับสื่อมากมาย 2. นะสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุนะนะครับสมาชิกเก่าที่ยังไม่หมดอายุนะดูวันที่นะครับดูวันที่นะวันที่เนี่ยให้ดูจากตรงนี้นะให้ดูวันที่จากตรงนี้นะถ้าวันที่ตรงนี้ยังไม่หมด นะอย่างเนี้ยแสดงว่าใช้ได้ถึงอีก347วันนะครับแต่ถ้าวันที่เหลือไม่กี่วันก็ต่ออายุได้เลยปีละ2 0 0จำไว้นะครับถ้าหมดอายุตัวเลขตรงนี้จะติดลบอันนี้เราจะต้องจ่ายปีละ400เหมือนเดิมคือรักษาสถานะของการใช้งานไว้อย่าให้หมดอายุเพราะเวลาต่ออายุจะได้ต่อในเงื่อนไขที่ถูกครึ่งราคาแต่ถ้าหมดอายุเพียง1วันนะครับ นะระบบต่อให้จ่ายมาสี่ต่อให้หมดแค่1วันยังไงก็ต้องต่อ400เต็มน,นะครับเพราะระบบจะล็อกไว้แบบอน,โนุโนนะัดังนั้นก็รักษาสถานภาพของการใช้งานไว้นะครับแล้วก็มีอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมีเกือบทุกวันที่มอีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะจุดวัดไฟต่างๆผมจะทำา3จุดเสมอนะครับ 1. วงจรอ,อ่า1จุดวัดไฟบนบอร์ด2 วงจร3ไดแกรมนะครับแต่ถ้ามีายละเียดปีกย่อยในจุดวัดไฟนั้นอ่ะนั้นอีกก็จะมีเพิ่มเติมเช่นคลิปวิดีโอหรือคำอธิบายปีกย่อยอื่นๆอีกมากมายหรือเมาส์ชี้มีคำอธิบายหรือคลิกที่เส้นทางของไดแกรมแล้ววิ่งมาจุดวัดไฟนะครับโอเคนะครับนี่คือเงื่อนไขและสิ่งดีๆที่มีในวันคลิกนะครับสื่อคนไทยที่ ก้าวไกลและใช้งานไปทั่วโลกนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ